เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสงฆ์มั่นคงความสะอาดไฮซิตวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาเที่ยวกันที่จังหวัดเลยชื่อแม่ฉลาดสวนนท์นะประธานกลุ่มพ่อผ้าบ้านแก้งปลาอ๋ออันนี้เรียกผ้าลายมุกเนาะลายมุกลายเกตเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยมาทำให้มีตีนอันนี้ก็เหมือนกันนะผ้ามัดหมี่นะเนี่ยไฟตุ๋ยเนี่ยเขาเรียกไฟตุ๋ยไฟตุ๋ยแล้วไฟขาวอ่ะไม่เหมือนไฟตุ๋ยหรอไฟขาวก็มันก็ขาวก็ไม่เหมือนกันหนูชอบอันนี้คือวิธีการอะไรคะการเอาเมล็ดมันออกเอาเมล็ดมันออกก็ดีให้มันฟูเฉยๆให้มันฟูแล้วก็เอาไปรอไฟรอไฟหน่อยได้ไหมล่ะมันออกมาได้งั้นเลยหรอจริงหรอก็ได้พาเพื่อนๆนะคะชาวซิสเตอร์คาเฟ่นะคะมาได้ดูการวิธีนะคะการทอผ้าไทยเลยที่บ้านก้างปลากันแล้วไอ้กางเขาที่นี่คือแบบเป็นตีนผ้านะคะก็คือถ้าเป็นผ้าของจังหวัดอะไรต้องมีแบบตีนผ้าใช่ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจแล้วก็อยากมาดูผ้าแล้วก็อยากมาซื้อก็มาได้เลยนะคะที่บ้านก้างปลาค่ะตอนนี้หิวไหมหิวมากไปหาอะไรกินเอาดิอาหารทินนะเฮ้ยจริงเหรอเออเอามาอันนี้พี่เตรียมไว้ให้ด้วยหรอเขาเตรียมไว้แล้วจัดไปสิครับรออะไรอยู่เกียร์จะบอกเพื่อนว่ามาจังหวัดเลยคราวนี้คือแบบได้ทำอะไรหลายอย่างได้กินอะไรหลายอย่างที่แบบไม่เคยกินมาก่อนอะไรเงี้ยไปในที่ที่ไม่เคยไปได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นบางอย่างมันหาไม่ได้จริงๆอ่ะอ๋อแล้วเมื่อกี้เราไปพิพิธภัณฑ์บ้านไทยดำปะคุณพ่อที่นั่นอ่ะเขาก็ให้พวกเราอ่ะโยนห่วงเพื่อขอให้มีแฟนเออก็วินอยู่เพราะเราจะได้พูดแน่นอนไม่นกจ้าเราไม่นกใช่แต่เรามากับนกแอร์นะเรามากับนกแอร์คือบินดีเวอร์เออเขามีสองไฟใช่เขามีสองไฟต่อปอันสมมติว่ามีเวลาน้อยอ่ะไปเช้าเย็นกลับอย่างได้ที่นั่งอ่ะเอิญสบายมากจริงๆคือเขาอ่ะไม่ติดเบาะแบบคนข้างหน้าเลยนะมาเลยจริงๆทุกคนจะต้องแบบหลงรักเลยแน่นอนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตำลืมผัวก็วันนี้สั่งมามีนี่ตำดองแดงนะคะอันนี้เป็นตำลืมผัวอันนี้จะเป็นตำหอยแครงอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่ดองแดงก่อนเป่าทำไมวะเป่าทำไมวะไม่ได้ร้อนอะไรเลยอะเป่าทำไมอะเผ็ดมากอะเส้นมันดีนะมันลื่นลิ้นเนี่ยแล้วก็แน่นตำลืมผัวไอ้มันหวานหน่อยๆเนาะอืมนิดนึงอยากให้กลิ่นปลาร้าแบบส
ุยเข้าไปในกล้องปัวไหมพูดปัวดีมากแต่ถ้าให้เลือกนะเรื่องนี้ใช่เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก่อนพักกินน้ำเดี๋ยววันนี้เรายังมีกิจกรรมอยู่ที่เชียงคานกันต่อใช่แต่ยังไม่ขอบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรต้องรอดูเพื่อนๆก็รู้กันแล้วว่าเราพาเพื่อนๆไปเซอร์ไพรส์ที่ไหนมาไปตักบาตรใส่บาตรข้าวเหนียวที่เชียงคานกันมาซึ่งเป็นแบบว่าครั้งแรกของเอิร์นด้วยครั้งแรก ที่ได้ตักก็แบบว่าเซอร์ไพรส์เลยกันมือเหนียวเลยมือเหนียว แล้วก็ยังพาไปชมหมอกที่ริมโขงบรรยากาศตอนเช้าคือฟินอันนั้นแหละคือแบบเซอร์ไพรส์สุดๆสวยสุดหมอกแบบหมอกคือต้อนรับเราสองคนดีมากจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเรือเป็นสถานีทดลองที่สูงภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองค่ะวิวก็ดีเหมือนกันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์คือแบบเหมือนพออย่างอื่นแบบว่านั่งเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มากๆใช่และที่สำคัญนะคะการท่องเที่ยวแบบภูอีสานของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะพรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปชมไฮไลท์เด็ดกันเนาะนั่นก็คืองานประเพณีบุญหลวงแล้วก็การละเล่นผีตาโขนซึ่งจัดอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนั่นเองซึ่งปีนี้พิเศษบางๆเพราะว่าเขามีเหมือนการแข่งขันนะคะหน้ากากนานาชาติด้วยเอามาให้เราได้ดูกันแล้วก็พร้อมแสงสีเสียงดนตรีต่างๆเขาบอกว่าพรุ่งนี้ถ้าเราแบบไม่ได้เต้นกับเหล่าผีตาโขนเนี่ยเรากลับกรุงเทพไม่ได้นะจริงอ่ะแล้วมาจะซักชุดต้องแต่ซักชุดใหญ่ๆโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พลอยนะคะจะไปแดนให้ยับกับผีตาโขนค่ะจะเป็นยังไงเพื่อนๆรอดูนะคะซิสตาคาเฟ่เช็คอินซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเอิญตอนนี้เราอยู่กันที่คริสโตบ็อกโฮเทลแอนด์คาเฟ่ค่ะ ว้าวเห็นชื่อเขาเป็นโรงแรมอย่างนี้เขาไม่ได้มีแค่โรงแรมให้เข้าพักนะนะเขามีคาเฟ่และที่สำคัญนะเอิญเขาบอกว่าที่คริสโตบ็อกโฮเทลแห่งนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่าเป็นห้องแบบตู้คอนเทนเนอร์โอ้โหคือแบบวัยรุ่นแบบชอบกันมากและชิคกันมากมีมุมถ่ายรูปให้เยอะมากๆแล้วพลอยกับเอิญเนี่ยก็ไปสอบแสวงหามุมมาให้เพื่อนๆแล้วไปกันเลยปะไปไปLet's go! Woo!ใส่กันมากเลยเรื่องพวกเรานะอยากให้เพื่อนๆติดตามซิสตาคาเฟ่เช็คอินกันว่าหนึ่งหน้า
ม่บอกว่ามาจังหวัดเลยจะได้แฟนเป็นผีตาขุ่น